สวัสดีครับผมฟูครับมีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาร์สตาร์ของผมฟูชื่อคลิปก็บอกไปแล้วว่าผมมันชื่อคนขบถวันนี้จะเป็น FFK Story เดิมครับเอาจากคลิปที่แล้วเลยคือเมื่อวันก่อนนี้วันที่11มิถุนายน2561 nope. ผมก็อย่างที่บอกว่าผมทำไปเคยบอกในคลิปเดินทางไกลไปงานจากเมืองที่ผมเคยบอกว่าผมเป็นแอดมินเพจคือทำเพจเกี่ยวกับแฟนข่าวดีผมก็เลยแบบต้องตามไปบางครั้งก็ต้องตามไปถ่ายรูปไปหาข่าวหาอะไรมาลงในเพจบ้างทีนี้วันที่11มันมีไลฟ์ของตู้ปลาก็พอมีไลฟ์เสร็จปุ๊บผมก็ต้องไปจัดการถ่ายรูปถ่ายอะไรที่ตู้ปลาตามปกติคือผมเพิ่งทำเพจได้ไม่นานผมก็เลยลองไปถ่ายรูปที่ตู้ปลาแต่ก่อนหน้านี้ผมเคยไปงานแต่ซอยมาแล้วแหละตามไปถ่ายรูปที่งานแต่ซอยแต่ประเด็นคือผมไปถ่ายรูปแล้วในลายตู้ปลาที่11ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีลายซึ่งไม่ใช่ลายของลูกพี่เจนิตไม่มีเจนิตแต่ผมไปเพราะผมทำให้ทำเพจอยู่ก็เลยต้องไปลองไปไม่ใช่ต้องไปต้องคือว่าลองไปดูไปถ่ายรูปคือวันนั้นผมแบบมีประชุมมีคุยอะไรที่มาอะไรผมก็คุยเสร็จประมาณตอนเที่ยงก็มาขึ้นรถเมล์36ตรงข้างสนนันไปที่ตู้ปลาเลยถึงตู้ปลามาสักบ่ายโมงบ่ายสองตอนนี้พอไปถึงแล้วพ้องคนโคตรเยอะเลยคนเต็มไปหมดเลยจนแบบจะมีมุมให้เข้าถ่ายไหมทีแรกก็เนียนะมีอยู่ฝั่งเลดี้ฝั่งนี้นะก็เงียบไปได้สักพักหนึ่งว่าสตาร์พอว์อะไรมาไล่ท่านนะครับมันท่านนักการในฝั่งเลดี้อ่ะคือกูใช่เลดี้กูเดินไปฝั่งผู้ชายก็ได้จนรอดครับผมก็ต้องไปยืนฝั่งผู้ชายที่ไม่ใช่ฝั่งหน้าตู้ปลาสักพักหนึ่ง nope. พอเมมเบอร์มาก็ถ่ายรูปถ่ายตามปกติแต่คนเมมเบอร์วันนั้นที่มีก็คือที่มีไปลายตู้ปลาที่เป็นที่ไปร้านตู้เปล่าที่11ก็คือสัตจังปอนิโอลีอิสรีนะเมษาแล้วไข่มุก6คนคือแต่คนที่ผมโฟกัสที่สุดก็คืออ่อนดังรูปนี้คือตอนที่เมมเบอร์เดินเข้าตู้ปลาเนี่ยผมถ่ายได้รูปเดียวเป็นไม่รู้ที่คือถ่ายได้รูปเดียวที่ชัดมากคือรูปนี้แล้วพอเมมเบอร์เดินผ่านแล้วเข้ากลางจะเริ่มร้ายคือตอนนั้นมันก็4โมง16นาฬิกา10นาทีแล้ว10กว่านาทีแล้วแต่ยังไม่เริ่มไลฟ์เพราะคนที่อยู่ตรงที่เตือนผมก็แตกครูไปตรงที่หน้าตู้ปลาแบบเดินหามุมหาอะไรคิดว่าผมทำไงต่อก็ต้องเดินเข้าไปหน้าตู้ปลาทันทีเดินหามุมเฮ้ยอยู่ดีตรงมันมีจังหวะที่แผงเชือกตัวกั้นมันเปิดอยู่เลยก็เดินเข้าไปในตรงที่หน้าตู้ปลาจะมีที่ตัวกั้นเปิดอยู่ก็เดินเข้าไปครับก็โอเคแต่ถึงแม้ว่าจะเดินเข้าไปได้แต่มุมมันก็ถ่ายยังถ่ายไม่ได้ครับก็ถ่ายก็โอเคลืมพูดไปกล้องที่ใช้นะตอนนี้Panasonic FZ300 ตัวเดิมที่ใช้มาแต่ช่วงพฤษภากรกฎาคมปีที่แล้วก็ยังใช้กล้องตัวนี้อยู่ทั้งนี้เป็นกล้องเรียกว่ากล้องตกรุ่นแล้วแต่ก็ยังถ่ายภาพแบบถ้าถ่ายไฟขนาดใหญ่ก็สวยอยู่ก็ถ่ายแบบพยายามหามุมถ่ายสองกล้องไปซูมอีกจนบางครั้งแล้วเขาไม่รู้เมื่อไหร่มึงจะถ่ายผมถึงแล้วว่าข้างๆคนที่เอากล้องโตไปกล้องที่มันเราสูงกว่าไปกว่าที่มีเก้าอี้ที่มีบันไดอ่ะคือผมไม่ว่านะคือผมเข้าใจว่ามันถ้าคุณเอาเก้าอี้นี้มาบันไดไปก็ถ่ายไม่เห็นมุมที่จะถ่ายแน่นอนถ้าคุณแย่งภาพก็ผมไปถ่ายเหมือนเบอร์อย่างนี้ทำเพลงแบบนี้ก็ไปถ่ายแล้วก็ไปถ่ายผมก็เข้าใจว่าโอเคเก้าอี้มันได้โอเคแล้วตอนนี้มันก็โดนจัดโซนไปว่าตัวไหนถ่ายยังไงอะไรยังไงเรื่องของเก้าอี้ผมไม่มีเก้าอี้ครับผมก็เลยแบบยืดแบบกูยืดแล้วสู้ไปครับกล้องตัวนี้ถูกได้ไม่เยอะแต่ก็คือซูมจนเห็นหน้าเมมเบอร์ได้บางช็อตพอสักพัก
คนก็คนที่เขาถ่ายดีแล้วเขาก็ค่อยๆออกมาออกมาไม่ได้เข้าไปเข้าไปนิดนึงอย่าไปนิดนึงแต่ก็ไม่เลยเป็นเลยโซนที่เขาจัดไว้ให้ถ่ายรูปเสร็จสับพอใกล้จะเลิกร้านพอใกล้จะเลิกร้านทูปาคือต้องบอกก่อนว่าช่วงที่ร้านผมมาถ่ายทำเสร็จเรื่องถ่ายรูปแบบออนอยู่ไหนจะถ่ายรูปออนที่ถ่ายรูปเพราะออนไม่ได้ถ่ายได้บ้างก็คือคนอื่นถ่ายได้สมหมดแต่รูปออนไม่มีอะไรถ้าแถมที่ถ่ายไม่ได้ก็คือแตกละเอียดจ้าผมคือรูปมันเปิดมาคลิกเข้าไปในคอมอย่างเงี้ยคือแตกก็เลยแบบลองให้ดีกว่าแล้วโอเคช่วงใกล้ไลฟ์ที่ต้องเพื่อปลาเสร็จผมแบบอ่ะโอเคนี้ก่อนฝรั่งเขาไปตามไปถ่ายรูปผมก็เลยแบบเดินออกมาจากฝูงชนตรงหน้าตู้ปลาเราดูเหมือนอยู่ดีก็เป็นจังหวะที่เขาเลิกตู้ปลาพอดีเลิกถ่ายพอดีเมมเบอร์เดินมาเมมเบอร์จะเดินออกผมก็แบบเฮ้ยทำไมเขาตั้งแถวกันโอเคผมรีบวิ่งไปแบบหาจุดที่จะยืนถ้าผมไปได้จุดตรงนั้นตรงนั้นคือ MOT มันเป็นตึกมีทางเชื่อมมันใช่ไหมผมยืนอยู่ทางเชื่อมครับแล้วก็จังหวะนี้เองก็มีเรื่องที่ไม่คิดว่าจะเป็นขบวนได้คือผมก็โอเคตั้งกล้องแบบถ่ายสปีดชัตเตอร์รัวๆไว้ที่แบบถ่ายต่อเนื่องไว้ทั้งครั้งปกติแล้วก็ถือกล้องเนี้ยนี่คือกล้องอันนี้คือไม่ต่ำกว่าปากนี่แหละก็ดูก็เดินมองเบอร์จังหวะที่ผมกำลังถ่ายอยู่ออนเดินมาแล้วก็มีเบอร์อะไรคนนึงเบอร์ชุดแรกเดินมามีออนมีแม่สาวพวกนี้เห็นไหมออนกับพวกเบอร์บางคนเดินมาแล้วเดินมาสักพักกลางจะผ่านหน้าผมตะโกนมาว่าบายบายครับช็อตนั้นจริงๆผมว่าแบบจริงผมมีวิดีโอคือจริงๆผมว่าไหนก็จะโอชิออนเพิ่มมาสักพักแล้วผมเพิ่งเติมว่ามีกลุ่มแล้วก็มีคนแชร์วิดีโอออนมาเยอะผมว่าบันไหวโอชิพวกนี้ไม่น่าสุดท้ายครับมาเจอช็อตนี้ตายแต่ผมไม่ถ่ายวิดีโอไว้จบพ่อถ่ายรูปแต่รูปในจังหวะนั้นผมมีแค่รูปนี้ที่น่าจะเวิร์กที่สุดเออรูปมันตกให้ฉันองค์ฉันมึนงึดทั้งหัวใจไม่รู้ต้องมาก่อนจนเธอคือเอาง่ายๆถ้าคุณใจไม่แข็งพอคุณอยู่กลางโต๊ะใจแต่ผมสิ่งในคำนี้คือผมไม่อยากเป็นขบวนต่อรูปพี่นะแต่สงสัยต้องโอฮิปและสงสัยว่าคงต้องเริ่มเก็บโฟลเดอร์เซตตั้งแต่เซต8คือตอนนี้ผมมีความคิดว่าจะพยายามตามหาโฟโต้เซตของออนจุดจินนี้ให้ได้ทั้งวันคือตั้งแต่เซต8มาอย่างเซต10มาเซตปัจจุบันที่ผมจะหาได้แล้วสิ่งที่เครียดสุดมากครับวันนี้คือผมทักไปหาโทฟี่ nope. ว่าผมไม่ให้พี่ออเดอร์ซีดีแล้วครอบร่วมงานใช่ไหมก็เลยไม่ได้ตามโอชิเองเลยซิเพราะว่ามันไม่ให้ในเฉพาะคนที่นี่รับคนที่นี่พอเลยก็เดินก็คือซีดีผมตั้งใจแต่มันจะสั่งแต่ตัดใจไม่สั่งก็เลยแต่ไม่เป็นไรครับโดยตามงานเดิมก็เป็นว่าโดนตบเป็นกบฏต่อเมมเบอร์ต่อครั้งแรกต่อครั้งนี้ด้วยเองคือผมเป็นแบบอ๋อที่เล่าวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือวันที่3แล้วยังฟินไม่หายเลยสุขก็คือวันนี้จะมาพูดทำไมผมถึงโดนตบเราอยากจะเตือนทุกคนว่าถ้าไม่อยากเป็นขบวนต่อมิวเบอร์อย่าโดนตบด้วยความใจอ่อนของตัวเองถ้าชื่นชอบไปอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดติดตามคลิปนี้ครับแต่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช anel ภาษาสาวฟุกครับผมของผมด้วยครับเพิ่มพิมพ์ไม่หาย nope. โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมฟุกคลิปหน้าที่ว่าจะลงเป็นคลิปวีล็อกหาของกินสักทีนะแต่ตามไปดูว่าผมไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วก็จะมีคลิปต่อตัวกรุงเทพก็คือมีคลิปแบบเดินท่องเดินคนเดียวในกรุงเทพถ่ายวีดีโอถ่ายมุมสวยๆกรุงเทพคลิปต่อไปงานจะเป็นคลิปแบบนั้นถ้าคนไหนที่ไม่รู้ว่ากรุงเทพมีมุมไหนสวยให้ถ่ายรูปแล้วมุมไหนที่น่า
ถ้าไปพักผ่อนก็ลองปฏิทินช่วงนี้ไว้เพราะผมเป็นพวกชอบนี้ทำตัวมันว่างอ่ะถ่ายรูปทุกที่ที่มีรีวิวหรือว่าที่อยากตัวใหญ่ลองไปดูว่ามีมุมไหนสวยที่ถ่ายรูปบ้างมุมที่สวยในประเทศทุกคนมีรู้ก็มีเยอะงั้นติดกุญแจใหม่แล้วก็เพื่อคนที่มีตาใหม่นะครับช่องนี้เป็นช่องวีล็อกแล้วก็สาระคือง่ายเป็นช่องที่เป็นตัวตนของผมคือและอะไรที่ชอบอะไรที่ไม่ชอบอะไรที่ไม่เห็นด้วยก็จะพูดก็โอเคได้ไหมครับคลิปสาระแล้วเอฟเคสตอรี่ตอนต่อไปไม่ว่าอะไรขบวนยอมรับของขบวนครับ